ยอดไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ลืมใช่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ล่างนี้เรายอดไปแล้ว20นาทีทิ้งไว้ห้ามน้ำเดือดจัดนะน้ำเดือดถือแล้วก็ลดลงมาให้เลือดฮะเราก็ยอมมันน็อกน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวจะยอดให้ดูใหม่ตอนนี้เราก็เปิดน้ำเย็นจัดทีนี้ไม่จำเป็นต้องแผ่นแข้งแค่เปิดไปเกียร์ที่เย็นจัดก็ได้แหละมาน็อกน้ำเย็นสัก5นาทีเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นเดี๋ยวเราจะยอดให้ดูกระทะใหม่อันนึงนะอันนี้ที่น็อกน้ำเย็นแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเปิดน้ำให้เดือดแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟลงถ้าเดือดจัดอะชิ้นมันจะเป็นรูอากาศเดี๋ยวไม่ได้ฟอเดือดอ่อนเดี๋ยวระวังนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือทำไม่ถนัดล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วต้องมือเปล่าๆเนี่ยมันบีบมันไม่นี่ไงบีบมันปิ้นไม่ออกอ่ะแต่ทุกมือไม่ค่อยได้ความรู้สึกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามายอดกันเนี่ยยอดไปแล้วครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเดี๋ยวพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็ต้องเบาลงทำมาไล่ห้นแล้วแหละมันก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างในเที่ยวนี้นานจะได้เราก็ปิ้นอย่างเงี้ยไล่ห้นปิ้นไล่ห้นให้มันแบบเหนียวแล้วมันเรามันนวดอีกทีหลังจากเราปั้นเอาเนื้อลงเครื่องปั้นเหนียวนะไม่ใช่ใช้ตัวเกี๊ยวอะถ้าเครื่องแบบเครื่องนี่น้ำเริ่มเดือดเราก็ต้องทอนลงเครื่องปรุงก็มีนี่ดูวิธีปิ้นอย่างเงี้ยต้องปิ้นไล่ๆทีแล้วค่อยเด็ดปึ๊บก็หนึ่งลูกหนึ่งหย่อนลงไปเครื่องปรุงก็ที่ใช้นะซับเปิดสูตรไข่สูตรมันนั่นแหละแต่ว่าที่ขาดไปนะก็คือไอ้พ่งทำลูกชิ้นเดี๋ยวจะยิบให้ดูหยอดหมดเนี่ยเราต้องปิ้นอย่างเงี้ยปิ้นไล่ๆทีมันเรามันนวดอีกทีจะทำให้มันแดงปิ้นจนจ่ายที่แล้วก็ยอดก็ใส่พงอย่างนั้นแล้วแต่น้ำหนักเนื้อหรือหมูที่เราจะทำเราแล้วแต่เยอะแต่น้อยแหละสูตรเขาก็มีไล่สูตรอยู่เนี่ยตักก็ได้รู้ช้อนเราก็จุ่มน้ำเย็นบ้างพอเราตอนเราไปต้มใช่ไหมล่ะนี่ที่ทำนี่โขกไอ้กระเทียมพริกไทยรากผักชีก่อนตั้งก่อนแล้วก็เอาเนื้อลงใส่เครื่องเสร็จแล้วก็โขกอันนี้เสร็จแล้วก็ตักใส่นี่ใช้พวกไอ้ลูกชิ้นช้อนโต๊ะหนึ่งกับเนื้อซ่องกระบะนี่ก็กระบะหนึ่งมันแค่เท่าไหร่400กรัมต้องระบาดก็แปดร้อยไม่ถึงร้อยใส่พวกมือกินไปช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันหน่อยหนึ่งไม่รู้กะก็พวกรสดีก็ชูรสน้ำตาลหน่อยหนึ่งก็สีข้าวพริกไทยก็โขลกไปพอไม่นั่นแล้วหอมกระเทียมรากผักชีเนี่ยเราก็ต้องบีจนไอ้ที่อ่ะมันก็จะรู้สึกที่มือได้เองนั่นแหละกี่ยอดไปแล้วอย่างพุ่งให้ดูอเมริกาพวกยุโรปก็น่าจะ5ได้ตำราในเอเชียครับ2มันก็ประมาณเนี่ยทำลูกชิ้นเนี่ย
ทำลูกชิ้นทำฮอทดอกทำปลาเห็ดได้หมดอ่ะกุ้งอะไรมันชื่อว่าอะไรแอดคอร์ดเนี่ยนะถ้าใครห้าซื้อจะทำเนี่ยเด้งถ้าใส่พวกอย่างนี้เด้งแน่นอนเนี่ยเราก็บีบให้มันปิ้นขึ้นมาล้างมือให้สะอาดแล้วก็หยอดลงไปแต่ไฟอย่าเล้งให้เดือดนะถ้าเล้งเดือดลูกชิ้นจะฟ้าวไปเลยอ่อนไม่มีน้ำหนักอ่ะ มันสุกจัดพอให้ถ้าเดือดแล้วให้ผ่อนไฟกลางถึงอ่อนเลยจะทำไม่คมมั่นของอื่นเข้าไม่ด้วยไม่เป็นไรทำกินเองอันนี้ก็รู้แล้วทำกินเองสกี้ยอดไปแล้วครึ่งนึงไม่ได้ทายเลยจะให้รู้ความลองทำกินเองก็แล้วแต่จะเอาลูกละหนึ่งโลแบบพี่ส้มฉุกก็เอาลูกละครึ่งโลก็ทีเดียวทำซ่องลูกก็หมดล่ะถ้าเอาลูกแบบที่ตลาดน้ำจุกนะลูกละครึ่งโลก็กระบะละลูกไปเติมไปลูกต้มเป็นวันมั้งกว่าจะสุกก็ทำลูกใหญ่ขนาดขนาดมันก็จะหนึ่งนะจำมันหนึ่งมาก่อนแล้วก็ซึ่งจะเอามาต้มโชว์ให้เราดูนะคะน่าจะประมาณหมดมือก่อนเนี่ยจะเอาดันที่น็อกน้ำเย็นขึ้นให้ดูยอดแล้วก็จะเราก็ลดไฟลงนี่มันเจ็ดใช่ปะลดให้ลงเรื่อยห้าก็พอเมื่อกี้หกแหลมไปสามห้านะเราก็ทิ้งไว้สัก20 นาทีอันนี้ลงใหม่นะจะมาดูอันนี้ที่นอกน้ำเย็นเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมาตักขึ้นแทนได้หน่อยเนี่ยนะพุ่งเหมือนคือเนี่ยแอดคอร์ดมันจะมีรูปอยู่ที่หน้าสองห้าระยะอันนี้เราก็จะปล่อยไว้สัก20 นาทีที่หลบไว้น็อกน้ำเย็นนะเราก็ไม่ต้องเอาไว้นานนะเดี๋ยวช้ำน้ำเนี่ยถ้าไว้นานเดี๋ยวอุ้มน้ำอีกนะกลายเป็นลูกชิ้นเราเละอีกเก่งอย่างนี้แล้วถ้าไปซื้อก็แพงแต่ถ้านี่ก็ทักขี้เกียจก็ซื้อเอามันก็ไม่แพงเห็นถ้ากินไม่ได้หรอกบางทีก็นึกอยากทำอะไรเองมั่งหน้าเลยทำก็ขยันก็ทำเองลองผิดลองถูกเพราะว่าถ้าที่อยากซื้อก็คือซื้อไปนั่งกินเลยไปเที่ยวอย่างนั้นไม่ได้ว่าไปซื้อลูกชิ้นมาต้องมาทำเหนื่อยเองอีกนะต้องมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวต้องมาอยากไปเชื่อมว่ากินเลยมันก็ไม่มีค่านั่นแหละทำไมเหตุผลทำไมคนที่เหมือนน้องคนนี้เก่งเพราะว่ามันไม่มีเชิงวิธีเชิงมึงต้องเก่งแค่อยากเก่งบางคนก็ทำงานเหนื่อยก็ไม่ได้อยากจะมานั่งทำอยู่หรอกมันเหนื่อยเสียเวลาเข็ดได้เจอหรือว่าคนเซนกินลองลูก
แค่นั้นจะชิมให้ดูตามความก็เวลากินก่อนนะคุณเส้นใต้แนวเลย